นลุกเป็กกี้อธิษฐานขอหากมีสิ่งควรเห็นขอให้ได้เจอเรื่องช็อกเฉลยออกมาหมดจากไม่เคยเป็นสายมูต้องเชื่อเลยขนลุกเป็กกี้อธิษฐานขอย่านาคปู่พญานาคหากมีสิ่งควรเห็นขอให้ได้เจอเรื่องช็อกเฉลยออกมาหมดเป็กกี้ศรีธัญญาโสดรับปีใหม่มาเปิดใจในรายการแชร์เผย11ปีไม่เคยโสดหลังโสดร้องไห้ไปเลย2วันไม่ให้ใครเห็นเพราะต้องทำงาน10กว่าปีมีความทรงจำดีๆเยอะแต่ไปต่อกันไม่ได้ก็อย่าทรมานต่างคนต่างไปใช้ชีวิตถามว่ายังมีคุยกันบ้างไหมเป็กกี้ตอบเลยว่าไม่คุยเรื่องราวมันมีปัญหามาเรื่อยๆสักระยะแล้วมีปัญหาหนึ่งตูมตกผลึกเราจะเอายังไงถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องให้อภัยให้ได้หมดจดถ้าอภัยไม่ได้หมดจดใจจะคิดว่าเขาไปไหนไปทำอะไรเป็นคนให้อภัยคนได้ยากมดดำทชาภาพิธีกรถามว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกใช่ไหมเป็กกี้ยอมรับว่าก็ช็อกมดดำมันจะต้องเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ช็อกแดเอ็กเลยคุณไม่สามารถไปต่อเป็กกี้พยักหน้าเป็กกี้ยอมรับว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ผู้หญิงไม่สามารถให้อภัยได้มีไม่กี่เรื่องเป็นเรื่องที่เป็กให้อภัยไม่ได้เท่านั้นเลยเราให้อภัยไม่ได้จริงๆเราไตร่ตรองแล้วเป็กก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตั้งหน้าตั้งตาสร้างครอบครัวแสดงว่าไม่ใช่ครั้งแรกเป็กกี้ตอบว่าไม่ขอลงดีเทลดีกว่าส่วนเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักถ้าคนที่เรารักเราให้อิสระเลยคุณใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่ซีเรียสเลยถามถึงเรื่องอดีตสามีปั่นจักรยานจนงอนเป็กกี้ยอมรับว่าช่วงแรกเป็นปรับจูนมาสักพักและตามมาเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนอกจากจักรยานพร้อมทั้งเล่าเรื่องไปถ้ำนาคาเป็กกี้บอกว่าเพราะเห็นมดดำเลยมีคนทักหลายคนเห็นเป็กว่ายน้ำในสระมรกตสีเขียวเคยไปบูชาพญานาคหรือยังอธิษฐานจิตถ้าเป็นลูกหลานพญานาคขอให้เป็กมีงานที่บึงกาฬจากนั้น2อาทิตย์มีคนจ้างไปทำงานบึงกาฬดูคลิปมดดำหมดเลยทำอะไรยังไงไปถ้ำนาคาแล้วมานอนอธิษฐานปู่ถ้าลูกมีบุญให้เจอคนที่ทำพิธีถูกต้องไปกินแหนมเนืองเจอคนที่ทำพิธีให้มดดำยืนอยู่หน้าร้านเลยได้ไปบวงสรวงกลางแม่น้ำโขงทริปเพอร์เฟกต์เป็กกี้เผยอีกว่ากลับมาดีมากตอนที่จะมีเรื่องนี้ก็อธิษฐานจิตกับปู่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้ามีเรื่องไม่ดีถ้ามีอะไรที่ควรเห็นขอให้ลูกได้เห็นแล้วไปไหว้ย่าหน้าขอให้ลูกได้เห็นถ้าไม่ใช่คู่แท้อะไรที่เป็นพยานอันตรายถึงลูกขอให้ลูกได้เจอเดือนหนึ่งเท่านั้นปัง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 ทุกอย่างเฉลยแบบผู้เห็นทุกอย่างแบบเฮ้ยขนลุกจริงๆจากไม่เคยเป็นสายมูอะไรเลยต้องเชื่อโปรจีนอาทยาเผยอาการบาดเจ็บต้นเหตุทำถอนตัวกองรายการใหญ่หลังจากที่โปรจีนอาทยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยอดีตมือหนึ่งของโลกตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขัน2รายการใหญ่คือทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง21มกราคมและ LPGA Bryon Championship ที่รัฐฟลอริดาระหว่างวันที่25ถึง28มกราคมล่าสุดโปรสาววัย20ปีเผยผ่านเทรดว่าคิดว่าทุกคนคงงงและสงสัยมากตรงนี้ที่เดียวละกันไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นมาก 5,555 ก็ตัดสินใจกันพร้อมกับทีมว่า WD เพื่อรักษาตัวเต็มๆ1เดือนดีกว่าถามว่าอยากแข่งไหมอยากมากค่ะแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงร่างกายของเราสำคัญกว่าเสมอถ้าถามว่าเป็นอะไรโดยคาดการน่าจะปลอกหุ้มเอ็นหัวแม่มืออักเสบค่ะก็รักษาอยู่พยายามแช่น้ำร้อนน้ำเย็นตลอดและพักการซ้อมไปก่อนวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะจะพยายามรักษาให้หายเร็วที่สุดค่ะแต่จริงๆหนูมีอาการมาตั้งแต่ก่อนแข่งอินโดนีเซียแล้วถ้าใครสังเกตดีๆหนูจะติดตัวเทปพันมือไว้ตอนแข่งที่อินโดตอนแรกคิดว่าไม่เป็นไรมากพอนานมาตอนตีเริ่มเจ็บเลยตัดสินใจไปหาหมอและพักค่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะทั้งนี้คาดว่า
โปรจีนจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในศึก Honda LPGA Thailand ที่สยาม Country Club Ocos จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้วินัยไกรบุตรแก้กรรมสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มที่ลำพูนเจอเหตุอึ้งถึงบ้านอาจารย์ไพศาลทุรนทุรายละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้ววินัยไกรบุตรแก้กรรมครั้งสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มตัวถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำที่ลำพูนเจอเหตุอึ้งถึงบ้านอาจารย์ไพศาลทุรนทุรายหนุ่มคงกระพันเผยคลิปฝ่าทางตันแก้กรรมครั้งสุดท้ายของเพื่อนรักเมฆวินัยไกรบุตรหลังเอ๋ภรรยาพาเมฆวินัยไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยถึงจังหวัดลำพูนเป็นครั้งแรกที่เมฆเดินทางไกลและไปหาอาจารย์ไพศาลด้วยตัวเองหลังเดินทางกลับมาหนุ่มคงกระพันรีบไปหาที่บ้านเปิดใจเมฆวินัยเจ้าตัวบอกว่ากลับมาถึงบ้านทุ่งกว่านอกเลยเจ้ากรรมคนที่7ที่เขาไม่อนุญาตให้ขอขมาเพราะความเชื่อเรื่องศาสนาที่แตกต่างกันก็เข้าใจไม่เป็นไรได้คุยกับเขาไหมเมฆกล่าวว่าได้คุยกับสามีเขาแต่อยากคุยกับภรรยาเขาตัวเขาเสียใจที่ไม่ได้คุยกับภรรยาเขาโดยตรงถ้าผู้หญิงบอกว่าได้ค่ะที่เราไม่ติดค้างกันจบเลยเอทางสามีขอคุยแทนภรรยาเขาทั้งหมดเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเอเผยเขาบอกไม่เชื่ออิสลามไม่มีเรื่องอดีตชาติเราไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันด้านเมฆเผยก็ไม่ติดใจเขาบอกไม่ติดใจก็จบเมฆบอกด้วยว่าคนที่ดูผมอยากให้ดูในมุมของคนที่เจ็บป่วยไม่ใช่อิสลามพุทธคริสต์ฮินดูผมเป็นคนป่วยคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อจะให้หายกลับมาเหมือนเดิมเดินทางไปกับครอบครัวอย่าเอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวพันสิ่งที่ผมทำวันนี้กับครอบครัวเป็นส่วนตัวเป็นความอยู่รอดพยายามจะกลับมาหายไวๆหลุดพ้นจากความทรมานสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่โทษใครทุกอย่างเกิดจากตัวผมเองปรึกษาอาจารย์ไพศาลได้คำตอบว่าต้องเดินทางไปลำพูนถ้ามาไหวเมฆยอมรับคืนก่อนที่จะไปวันที่ผ่านมาไม่คิดว่าผมจะไหวตื่นขึ้นมาเลือดเต็มตัวเลยเต็มหลังเลือดเต็มเท้าผมวัดดวงเลยเช็ดเสร็จก็ขึ้นรถนอนบนรถยาวไปถึงลำพูนเอเล่าว่าวันนั้นเปลี่ยนผ้ารองเฉพาะซับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไป20ชิ้นเมฆเล่าความทรมานว่าถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำเอบอกด้วยว่านั่งรถออกจากกรุงเทพมหานครตี5ถึงลำพูน4โมงเย็นค่อยๆไปเอแวะไหว้พระตลอดทางกรวดน้ำเมฆเผยเรื่องงงว่าไปถึงบ่าย2ร่างกายนิ่งไม่เป็นอะไรเลยไม่เมื่อยไปถึงได้ยังไงงงก่อนจะไปนอนพักโฮมสเตย์ใกล้บ้านอาจารย์ไพศาลกลางคืนเจอเรื่องลึกลับอีกก่อนพบอาจารย์ไพศาลเอเล่าว่าคืนที่ไปถึงคืนแรกตีหนึ่งพี่เมฆก็ตะโกนเรียกเอเปิดไฟก็ตกใจเป็นอะไรเมฆเผยนอนซ้ายก็ไม่ได้นอนขวาก็ไม่ได้นอนตรงก็ไม่ได้เจ็บไปหมดหลับก็ไม่ได้ตีหนึ่งคันเหมือนผีสิงลุกขึ้นมาตีหน้าอกตุ้มตุ้มตุ้มตะโกนเรียกเอโดนของหรือเปล่าอยู่ดีๆคันที่หน้าอกเอบอกเช่นกันว่าเขาพูดว่าเขาเหมือนโดนของตกใจเขาให้เปิดบทสวดอิติปิโสฟังครั้งแรกที่เปิดจนดับซึ่งไม่ได้เป็นมานานแล้วมาเป็นตอนที่เราตั้งใจมาทำบุพกรรมของคนที่7ให้เสร็จสิ้นเมฆเผยเสียงแผ่วละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วเป็นละครที่วินัยไกรบุตรและครอบครัวสร้างมา5ปีเต็มขอให้มันจบปิดกล้องไม่มีการเทคแล้วหมดงบการถ่ายทำขณะไปถึงบ้านอาจารย์ไพศาลเอเล่าว่าคนเต็มคนที่ไม่ได้นัดก็มาเขาทุกกันท่านก็เมตตาพี่เมฆนัดไว้ก็ไปนั่งรอในรถอยู่ที่บ้านอาจารย์ไพศาลพี่เมฆเปลี่ยนแผ่นรองเลือด4แผ่นที่ก้นเมฆเล่าว่าวันนั้นผมแย่ผมทุรนทุรายเลยรอติดตามตอนต่อไป